ัดมาครับสัญชาติครับสัญชาติของสถาบันการอันนี้สำคัญนะครับสถาบันการไทยกับต่างชาติเนี่ยมีมุมมองต่อนักศึกษาศึกษาที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่าถ้าสถาบันนั้นเป็นสัญชาติต่างชาติความคาดหวังต่อนักศึกษาศึกษาที่ไปปฏิบัติงานก็คือเป็นนักศึกษาที่จบและพร้อมทำงานเพราะนั้นการดูแลก็ดีการมอบหมายงานก็จะแตกต่างจากนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษานะครับและรวมไปถึงสัญชาติถ้าเป็นต่างชาติเรามีโอกาสที่อาจจะได้ไปทดลองปฏิบัติงานในสาขาเขาในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราน่าจะต้องพิจารณาไว้เหมือนกันนะครับถัดมาครับแน่นอนถ้าถามว่าเมื่อเราเป็นบัณฑิตจบใหม่ป้ายแดงในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็คงเป็นการยากที่จะได้งานนะครับทีนี้เราถือโอกาสนี้ครับการทำศึกษาอย่างน้อยเรามีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว16สัปดาห์ถ้าเราเลือกสถานประกอบการที่เป็นสถานประกอบการมีชื่อเสียงนะครับได้กับการยอมรับในวงกว้างอันนี้จะเป็นเสมือนพรีเมียมติดตัวเราแน่นอนครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้หลายๆสถาบันการศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานศึกษาเนี่ยจะออกวุฒิบัตรหรือสำนึกบัตรไว้ให้ให้เป็นเกียรติบัตรติดตัวเลยครับว่าต่อไปนี้เมื่อนักศึกษาจบไปแล้วจากสถาบันการศึกษานอกเหนือจากใบรายงานผลการเรียนหรือทรานสคริปต์แล้วจะมีวุฒิบัตรติดไปด้วยเป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตลาดงานเพราะนั้นความมีชื่อเสียงและการยอมรับของสังคมต่อผู้ประกอบการก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ต้องให้ความสำคัญมากสุดท้ายนะครับที่อยากใช้คำนึงเป็นอย่างมากคือความปลอดภัยในการเดินทางรวมไปถึงสถานที่พักและสิ่งแวดล้อมบางครั้งการทำสถานศึกษานี้เราจำเป็นจะต้องไปปฏิบัติงานณสาขาของสถาบันการในต่างถิ่นต่างที่การวางแผนการใช้ชีวิตก็ดีการเดินทางก็ดีจำเป็นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับกรณีว่าถ้าทางสถาบันการอยากจะส่งนักศึกษาไปเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันนี้เราต้องคิดครับว่าเด็กควรจะไปหรือไม่นะฮะหลายๆสถาบันก็จะไม่ให้เราก็ดูความปลอดภัยเป็นหลักถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ในการเบื้องต้นสำหรับการคัดเลือกหน่วยงานนอกจากนี้อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะขอฝากไปยังผู้เรียนที่นับถือศาสนามุสลิมโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งเราพบว่าสถานประกอบการบางแห่งมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะว่าขอให้นักศึกษามุสลิมหญิงไม่สวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบระหว่างการปฏิบัติงานเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เราเองควรจะรับทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการด้วยนะครับถัดมาครับคำแนะนำที่จะให้สำหรับการพิจารณาเลือกหน่วยงานนี้นะครับเมื่อเรามีแหล่งงานแล้วเรามีเกณฑ์การคัดเลือกแล้วเลือกอะไรล่ะครับเลือกอะไรดีวิธีการจะเลือกอะไรได้นี่ผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสิ่งแรกสุดลองค้นหาสิครับว่าตัวเราเองนั้นมีจุดขายอะไรถ้าพูดไปอาจจะงงสิครับเอ๊ะจุดขายของผมคืออะไรจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยพยายามทำความรู้จักตนเองที่ดีพอเรามักจะให้คนอื่นทำความรู้จักเรามากกว่าเราทำความรู้จักตนเองงั้นประการแรกผมอยากให้ทุกคนลองทำการวิเคราะห์สวอตคนรู้จักสวอตใช่ไหมฮะการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนต่างๆของตนเองแต่ขอให้ทำเป็นการวิเคราะห์เซลฟ์สวอตแอนาลิซิสคือวิเคราะห์ตนเองนะครับนะฮะถ้าพูดถึงสวอตเราจะทำการวิเคราะห์อยู่4เรื่องใช่ไหมครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและรวมไปถึงภัยคุกคามแต่สำหรับสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนทำคืออะไรเซลล์สวอตขอให้มองใน2ประเด็นเท่านั้นเองครับจุดแข็งดูซิว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่จะส่งเสริมตัวเองให้ได้งานตำแหน่งนั้นลองหาซิจุดแข็งเรามีไหมจุดแข็งนะครับไม่ใช่อวัยวะที่แข็งสุดในร่างกายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมองไม่ใช่กะโหลกนะครับจุดแข็งจริงคืออะไรคือไม่จุดขายจุดอ่อนมีไหมจุดอ่อนของเราที่เราจะไม่ได้งานถ้าเราทำการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยแน่นอนครับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานหรือสมัครงานจะง่ายมากขึ้นผมจะยงให้เห็นอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอาชีพแรกที่ผู้คนต้องทำคงเดาได้ใช่ไหมพนักงานขายขายอะไรครับสินค้าชั้นยอดเลยตัวเราเองนะถูกไหมกระบวนการสัมภาษณ์งานเพื่อได้งานเนี่ยคือกระบวนการขายสินค้าลองนึกถึงบรรยากาศทุกคนมีประสบการณ์แน่ครับเราคงเคยเห็นพนักงานส่งเสริมการขายที่เราเรียก PR ตามห้างสรรพสินค้าในการโปรโมทสินค้าเขาสามารถให้ข้อมูลสินค้าได้มากมายมหาศาลจนกระทั่งเราคล้อยตามเพื่อเลือกซื้อสินค้าเราคล้อยตามเพียงแค่เขาอธิบายทีนี้ลองเอากลยุทธ์นั้นสิครับ
เอามาใช้ในการแนะนำตนเองให้ผู้สัมภาษณ์งานคล้อยตามรับเราเข้าทำงานถ้าเราไม่รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนตนเองไม่รู้ถึงจุดเด่นหรือผมขอใช้คำว่าจุดขายปัญหาคือเราจะทำให้เขาคล้อยตามเพื่อเชื่อในความสามารถของเรายากนะครับคำแนะนำถัดมาครับเมื่อเราหาจุดแข็งของตนเองได้แล้วถัดไปครับค้นหาข้อมูลของหน่วยงานสิเอ๊ะหน่วยงานที่เราอยากไปทำงานตำแหน่งอะไรล่ะตำแหน่งอะไรคำว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งนักศึกษาศึกษาไม่ใช่ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานแต่เป็นตำแหน่งงานที่เขาจะให้เราไปทำใน16สัปดาห์ต้องเข้าใจนะครับว่าลักษณะงานเป็นอย่างไรไม่ใช่เข้าใจว่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีไม่ใช่แค่นั้นครับนะครับตำแหน่งงานนี้ทำงานอะไรนักศึกษาหรือผู้เรียนต้องเข้าใจนะครับหน่วยงานนั้นตั้งอยู่ที่ไหนครับหน่วยงานนั้นอยู่ไหนอันนี้เรามักจะเจอปัญหาในกรณีที่ว่าหน่วยงานนั้นมีหน่วยงานย่อยหรือภาคสนามย่อยที่ส่งนักศึกษาไปผู้เรียนไปนะครับกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดคือกลุ่มวิศวกรรมโยธานะครับ head office อยู่ที่1แต่ไซต์งานที่ผู้เรียนต้องไปอยู่ที่ต่างถิ่นต่างๆนี้ควรต้องคำนึงถึงด้วยนะครับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วต้องชัดเจนนะครับเราทำงานอะไรบ้างลักษณะงานนั้นมีลักษณะงานที่ต้องทำงานเป็นกะเวลาไหมกะเช้ากะบ่ายกะดึกเป็นอย่างไรมีการทำโอทีไหมมีการออกภาคสนามหรือเปล่าอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อกำหนดพิเศษหน่วยงานนั้นๆมีอย่างไรบ้างเช่นบางหน่วยงานอาจจะบอกว่าลักษณะงานนี้ถ้าเป็นนักศึกษาหญิงห้ามสวมกระโปรงทำงานต้องใส่ชุดรัดกุมหรือต้องใส่ชุดเครื่องแบบของเขาเป็นยูนิฟอร์มต่างๆเลยเป็นต้นเพราะนั้นอันนี้ควรจะเป็นข้อมูลที่จะต้องศึกษาให้ได้ประกอบการตัดสินใจนะครับรวมไปถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลผมมีข้อจำกัดนะครับสุขภาพผมไม่ดีผมอาจจะไม่สามารถไปทำงานในที่มีฝุ่นละอองได้ต่างๆเหล่านี้ผมเป็นภูมิแพ้อันนี้แหละครับเป็นข้อมูลหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องใช้นะครับ